จริยธรรมสำเร็จดีครับวันนี้เราก็จะสาธิตการกดจุดลมปราณโยคะกายบริหารกันในท่ายืนนะครับเราจะเริ่มต้นจากวัดเข้ามา1ข้อนิ้วโป้งนะครับกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับวัดเข้ามา1ข้อนิ้วโป้งนะครับด้านหลังมือนะครับเฉียงกับนิ้วชี้ของเรานะครับแล้วก็กดลงไปเขาเรียกว่าจุดเหอกูของลำไส้ใหญ่กดลงน้ำหนักแรงถ้าที่เรารู้สึกสบายกดค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีแล้วก็ผ่อนออกมาสักประมาณ1วินาทีนะครับแล้วก็กดลงไปใหม่กดถ้าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังนะครับกดกี่ครั้งก็ได้ถ้าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังไม่มากไปไม่น้อยไปถ้าเรารู้สึกสบายดีแล้วครับเราก็เลื่อนไปกดอีกจุดนึงเราวัดเข้ามาจากข้อนิ้วมือนะครับจากตาตุ่มด้านนอกของแขนนะครับวัดขึ้นมา4นิ้วมือนะฮะ4นิ้วมือเรียงชิดติดกันเสร็จแล้วตรงกลางเราก็ไม่เอานะครับเราข้ามมาประมาณ1เส้นเอ็นหรือประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับ1ข้อนิ้วมือของเราวัดข้ามมา1ข้อนิ้วมือแล้วก็กดลงไปอันนี้เขาเรียกว่าจุดไหว้กวนนะครับเป็นจุดของเส้นลมปานซานเจียวเส้นลมปานซานเจียวนั้นจะคุมอวัยวะช่องอกช่องท้องช่องเชิงกรานของเรานะครับซานก็แปลว่า3เจียวก็แปลว่าชุมทางครับแปลว่าชุมทางของอวัยวะทั้ง3ส่วนในร่างกายกดทุกจุดนะครับลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดแล้วก็ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีหรือ 1-3 วินาทีก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ผ่อนสัก1วินาทีนะฮะแล้วก็กดลงไปใหม่จำนวนครั้งก็เท่าที่เรารู้สึกสบายพอรู้สึกสบายดีแล้วเราก็เลื่อนไปกดจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนั้นเราวัดเข้ามากึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับด้านหน้าวัดลากเข้ามาเรื่อยๆนะครับลากเข้ามาเรื่อยๆจนถึงข้อพับนะครับจนถึงข้อพับของศอกแล้วก็กดลงไปนะครับจุดนี้เรียกว่าจุดปอดนะครับจุดปอดชื่อเจอเวลาเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งนะครับไอหอบหืดมีปัญหาเกี่ยวกับปอดหลอดลมนะครับจุดนี้ช่วยได้เยอะนะครับเป็นจุดฝังเข็มที่หมอจีนนิยมใช้กดจุดนิยมใช้ฝังเข็มเพื่อแก้ปัญหาในระบบของปอดหลอดลมต่างๆถ้ารู้สึกสบายดีแล้วแล้วก็กดจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนั้นก็อยู่ใต้กระดูกหัวไหล่นะครับถ้าวัดลงมาใต้กระดูกหัวไหล่ตรงกระดูกกลางบ่าไหล่ของเราพอดีเลยนะครับแล้วก็ตรงใต้หัวไหล่ของเราตรงกลางแขนด้านนอกใต้หัวไหล่นะครับจุดนี้ก็เรียกว่าจุดเส้นลำไส้ใหญ่เจียนอวีนะครับเนี่ยตรงนี้ฮะลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับก็กดจุดต่อไปนะครับโค้งเข้ามาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกนะครับเหลืออยู่กึ่งกลางระหว่างรักแร้กับกระดูกไหปลาร้านะครับกึ่งกลางระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกแล้วก็เขี่ยจุดนี้แล้วก็ว่าจุดปอดจงฝูก็เป็นอีกจุดนึงที่นิยมใช้กดจุดเพื่อแก้ปัญหาในร่างกายแล้วถ้าจุดนี้ล็อกก็มักจะมีปัญหาเรื่องของเนื้องอกนะครับหรือว่ามะเร็งที่เต้านมก
การเขี่ยจุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเนื้องอกแล้วก็มะเร็งที่ต้อนมนะครับแล้วก็ช่วยให้หายใจได้โล่งขึ้นสบายขึ้นถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับเราก็ไปกดจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปวัดเข้ามา2นิ้วมือนะครับจากข้อมือด้านในวัดเข้ามาจากข้อมือด้านใน2นิ้วมือนะฮะแล้วก็เอาตรงจุดกึ่งกลางแขนด้านในนะครับแต่ว่าเราจะเยื้องข้างเส้นเอ็นมาทางนิ้วก้อยนิดนึงนะครับตรงร่องข้างเส้นเอ็นมาทางนิ้วก้อยตรงนี้นะครับวัดเข้ามา2นิ้วมือนะฮะตรงนี้เอากดลงไปเลย จุดนี้เรียกว่าจุดเนยกวนนะครับจุดเนยกวนนั้นเป็นจุดที่อยู่ในเส้นลมตาลของเยื่อหุ้มหัวใจเวลาเจ็บหัวใจแป๊บหายใจไม่อิ่มหายใจสั่นจะหน้ามืดเป็นลมอย่างเงี้ยนะครับกดจุดเหล่านี้จะทุเลาได้เร็วนะครับต่อไปครับถ้ารู้สึกสบายดีแล้วเราข้ามมา1เส้นเอ็นหรือวัดจากด้านหน้าของนิ้วก้อยนะครับตรงมาเรื่อยๆพอถึงร่องปุ๊บเราวัดเข้ามา2นิ้วมือนะครับอยู่ตรงนี้แหละนะฮะกดลงไปเลยก็เรียกว่าจุดหลิงเต้าเป็นจุดของหัวใจจุดของตัวหัวใจหลิงเต้าตรวจลงน้ำหนักแรงเท่าที่รู้สึกสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับกดจุดต่อไปนะครับวัดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเอามือมาวางชิดกันเนี่ยมันจะมีลายมือที่เหมือนธนูหรือเหมือนเรืออยู่นะครับเหมือนเรือสุวรรณหงส์อยู่นะตรงกลางเรือเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะกึ่งกลางระหว่างหน้ามือกับหลังมือนะครับด้านนิ้วก้อยนะตรงกลางเรือสุวรรณหงส์เลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าจุดลำไส้เล็กเฉียนกู่กดลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายจำนวนครั้งก็เท่าที่รู้สึกสบายกดแต่ละจุดก็ค้างไว้ประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อน1วินาทีกดซ้ำกี่ครั้งก็ได้เท่าที่เรารู้สึกสบายรีดไปที่นิ้วก้อยนะครับแล้วก็ยกมือขึ้นดึงนิ้วให้เข้าที่นะครับทุกนิ้วแล้วก็ดัดมือคืนหลังไปลดมือลงแล้วก็หายใจขั้น3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปครับกดจุดลมปราณอีกข้างนึงนะครับเป็นด้านขวามือวัดเข้ามา1ข้อนิ้วโป้งนะครับกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับด้านหลังมือนะครับกดชิดตรงข้างกระดูกนิ้วชี้เลยนะครับเรียกว่าจุดลำไส้ใหญ่เหอกู่จุดนี้นี่ถอนพิษจากร่างกายดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะมีอาการปวดฟันคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวปวดไม่สบายตามร่างกายต่างๆหรือมีอาการไม่สบายอะไรก็แล้วแต่นะครับจุดเหอกู่เนี่ยเป็นจุดที่หมอจีนนิยมฝังเข็มนะครับกดจุดถอนพิษจากร่างกายเพราะเป็นจุดสำคัญที่ระบายพิษทุกส่วนในร่างกายนะครับโดยเฉพาะจากลำไส้ใหญ่ก็ยิ่งระบายได้มากกว่าจุดอื่นๆรู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดจุดต่อไปนะครับวัดขึ้นมาจากตาตุ่มนะครับตาตุ่มของแขนด้านนอกนะครับวัดเข้ามา4นิ้วมือนะครับกลางแขนด้านนอกนั้นเรายังไม่เอานะครับเราจะวัดข้ามมา1เส้นเอ็นหรือประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับวางไป1ข้อนิ้วมือแล้วก็เอานิ้วชี้เรากดลงไปเขาเรียกว่าจุดไหว้กวนนะครับ
็นจุดของเส้นลมปานซานเจียวที่ถอนพิษจากอวัยวะในช่องอกช่องท้องแล้วก็ช่องเชิงกรานได้ดีกดลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายกดกี่ครั้งก็ได้นะครับเท่าที่เรารู้สึกสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับกดจุดลมปราณต่อไปวัดเข้ามากึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านในด้านหน้ามือนะครับด้านหน้ามือแล้วก็ลากตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆจนถึงข้อพับนะครับข้อพับของแขนของศอกนะฮะกดลงไปนะครับจุดนี้เรียกว่าจุดปอดชื่อเจอเป็นจุดที่ถอนพิษจากปอดได้ดีถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับกดจุดต่อไปนะครับวัดเข้ามาใต้กระดูกหัวไหล่ของเรานะครับกลางบ่าของเราจะมีกระดูกอยู่ชิ้นนึงนะครับที่เด่นๆอยู่ตรงกลางพอดีวัดเข้ามาใต้กระดูกหัวไหล่ครับตรงนี้นะครับจุดนี้เขาเรียกว่าจุดเจียนอี่นะครับจุดของเส้นลมปานลำไส้ใหญ่เจียนอี่เป็นร่องใต้กระดูกหัวไหล่กลางแขนด้านนอกถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับเคลียร์จุดต่อไปครับโค้งเข้ามาเคลียร์รอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกหรือกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางระหว่างเอารักแร้กับไฮปาระนะครับวัดครึ่งนึงครับเขียนตรงนี้เขาเรียกว่าจุดจงฟูนะครับเป็นจุดของเส้นลมปานปลอดปอดอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เขานิยมกดจุดถอนพิษกันกดจุดนี้ช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในการป้องกันนะครับหรือแก้ไขการเป็นเนื้องอกนะครับที่เต้านมจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการช่วยถอนพิษจากบริเวณดังกล่าวถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับไปกดจุดต่อไปจุดต่อไปนั้นวัดเข้ามาจากข้อนิ้วมือด้านในนะกลางข้อนิ้วมือด้านใน2นิ้วมือนะครับ2นิ้วมือเรียงชิดติดกันนะครับตรงเส้นเอ็น2เส้นนะครับเราจะเอาข้างๆนะข้างเส้นเอ็นมาตั้งนิ้วก้อยนิดนึงนะครับชิดเส้นเอ็นนะครับด้านที่เยื้องมาทางนิ้วก้อยนะฮะตรงนี้กดลงไปแล้วครับเขาเรียกว่าจุดเนยกวนจุดในกวนเป็นหนึ่งในจุดของเส้นลมปานเยื่อหุ้มหัวใจช่วยแก้อาการเจ็บหัวใจแป๊บขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวนะครับหายใจไม่อิ่มนอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะครับจุดนี้ช่วยได้ดีมากต่อไปนะครับกดข้ามมานะครับข้ามมา1เส้นเอ็นหรือวัดมาจากด้านหน้าของนิ้วก้อยนะครับวัดตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอร่องพอถึงข้อมือเจอร่องวัดเข้ามา2นิ้วมือกดลงไปเลยครับจุดนี้เรียกว่าจุดหลิงเต้าเป็นจุดที่นิยมฝังเข็มนะครับถอนพิษจากหัวใจอีกจุดหนึ่ง
ถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับกดจุดต่อไปครับอยู่ตรงนี้นะด้านถ้าวัดเข้ามานะครับเอามือวางเรียงที่ติดกันก็จะเห็นเหมือนเรือนะครับหรือว่าเหมือนธนูอยู่เรากลางเรือกลางธนูแล้วนะครับกดลงไปเลยนะครับกดลงไปกึ่งกลางระหว่างด้านหน้ามือกับหลังมือจุดนี้เรียกว่าจุดเฉียนกูนะครับเป็นหนึ่งในจุดของเส้นลมตาลลำไส้เล็กที่นิยมกดจุดฝังเข็มกันจะเป็นจุดที่ถอนพิษจากร่างกายได้ดีนะครับถ้าท่านรู้สึกไม่สบายอะไรก็แล้วแต่นะครับลองกดจุดเหล่านี้ดูทั้งหมดนะครับที่พาพี่น้องกดกันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยถอนพิษจากร่างกายได้ดีมากนะครับท่านรู้สึกสบายดีแล้วยกมือขึ้นดึงนิ้วเข้าที่ดัดมือขึ้นหลังไปประมาณ 1-3 ครั้งหรือเท่าที่รู้สึกสบายหายใจเข้าครับค่อยๆลดมือลงค่อยๆลดมือลงเอามากดตรงตีนผมนะครับตรงหลุมด้านข้างกดแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังกดลงไปตรงรอยบุ๋มนะครับที่ห่างจากท้ายทอยนะครับตรงกลางท้ายทอยออกมาประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับหรือว่าตรงกลางกระดูกคอออกมาประมาณ1ข้อนิ้วมือเสร็จแล้วเลื่อนขึ้นไปประมาณ2ข้อนิ้วมือนะครับกดลงไปแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังนะครับกดลงก็ประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อนนะครับแล้วก็กดใหม่อีกครั้งถ้าที่เรารู้สึกสบายแล้วก็เลื่อนขึ้นไปประมาณ2นิ้วมือนะครับ2นิ้วมือแล้วก็กดลงไปประมาณ 1-3 วินาทีพอเราเลื่อนขึ้นมาประมาณ2นิ้วมือกดลงไปประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อนเรื่อยๆพอรู้สึกสบายดีแล้วนวดขมับปรับสมดุลสมองด้านข้างขยุ่มเบาๆครับนวดสมองส่วนบนนิ้วหัวมือวิ่งสวนทางกันนะครับกดลูดมาตั้งแต่กลางศีรษะจนถึงตีนผมลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายกดลูดจากจุดแรกนะครับถึงจุดที่สามปุ่มข้างกระดูกคอของเรานะครับวีดบุ่มวีดบุ่มกดนวดนะครับใต้หูเอานิ้วหัวแม่มือกดนวดใต้หูกดนวดข้างคอนะครับกดนวดคอด้านหลังแล้วก็กดนวดแขนด้านซ้ายกดนวดแขนด้านขวาเสร็จแล้วก็หายใจเข้านะครับเชิดหน้าแอนตัวประมาณ 3-5 ครั้งนะครับเรากางแขนออกไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ชกมือขึ้นแล้วก็แบมือออกนะครับแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายจำนวนครั้งเท่าที่เรารู้สึกสบายนะครับเพื่อจัดไหล่จัดศอกจัดกระดูกกล้ามเนื้อที่แขน
นะให้เข้าที่นะครับเวลาชกขึ้นก็แบบมือออกนะครับแบบมือออกในทิศทางที่เรารู้สึกมันโปร่งมันโล่งมันสบายสำหรับเรานะส่วนใหญ่จะนิยมแบบมือออกขนานกับใบหูแล้วชกขึ้นก็ให้ใกล้เคียงให้ขนานกับใบหูนะครับจะรู้สึกสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับเอียงคอไปด้านข้างนะครับด้านไหนก็ได้นะครับพอตึงแล้วก็เพิ่มแรงอีกประมาณนิดนึงประมาณ 5% เท่าที่เรารู้สึกสบายนะครับเป็นการจัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่คอของเรานะครับใครรู้สึกมึนหัวปวดหัวดัดท่านี้เวลากระดูกคอเข้าที่เนี่ยก็จะหายได้เร็วบางทีจะทุเลาได้เร็วมากเลยนะครับเวลาหัวตื่นเนี่ยจะช่วยได้ดีมากเอาละครับถ้ารู้สึกสบายดีแล้วก็เวียงด้านซ้ายด้านขวาแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายท่านี้นี่ช่วยจัดกระดูกสันหลังได้ดีมากถ้าไปแตะสลับขึ้นหลังครับถ้าต่อไปแตะสลับขึ้นหลังไปแอนตัวนะครับนี่ในจัดกระดูกสันหลังบริเวณเอวได้ดีมากนะครับแก้ปวดเอวได้ดีมากเวลาเป็นเฉียบพลันบางทีจะทุเลาหรือหายทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยใช้เวลานิดหนึ่งถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับเดี๋ยวทำท่าต่อไปครับท่านี้ถ้าใครไม่สบายที่ขานะครับหรือทรงตัวไม่ค่อยดีอายุมากอาจจะไม่ทำก็ได้นะครับกางแขนออกยกมือขึ้นมากอดเข่าเอาไว้นะครับรู้สึกตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะครับให้รู้สึกตึงที่ต้นขานะครับเป็นการบริหารกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ต้นขาและฝึกการทรงตัวไปด้วยพอรู้สึกสบายดีแล้วนะครับมือหนึ่งถ่วงไปข้างหน้าดึงขาไปด้านหลังตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดสลับแบะขาข้างไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะครับกางแขนออกงอเข่าอีกข้างขึ้นมากอดเอาไว้ดึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่ต้นขาสลับดึงขาไปด้านหลังนะครับมือหนึ่งถ่วงเอาไว้พอประมาณแบบข้างไปแล้วก็ผ่อนครับต่อไปค่อยๆยกมือขึ้นนะครับมือสองข้างขึ้นแนบหูหายใจเข้าแอนตัวตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายผ่อนค่อยๆก้มตัวลงนะครับขาเหยียดตึงถึงเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับให้รู้สึกตึงขาด้านหลังถ้าที่เรารู้สึกสบายลงไปถ้าที่ลงไปได้ต่อไปค่อยๆขึ้นมาช้าๆหายใจเข้าแล้วก็แอ่นตัวไปถ้าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังผ่อนคลายให้สบายนะครับต่อไปสลัดมือเตะเท้านะครับตามไปพร้อมๆกันสลัดแบบไหนก็ได้นะครับเตะเท้าแบบไหนก็ได้เท่าที่เราโปร่งๆโล่งๆสบายๆนะหรือว่าจะสลัดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เตะเท้าไปให้เรารู้สึกโปร่งโล่งสบายที่ตัวเราเวลาเราทำการทำงานท่านู้นท่านี้รู้สึกเมื่อยนะครับรู้สึกไม่สบายลองดัดตัว
ธาตุเหล่านี้ดูนะครับกดจุดตัดตัวปรับสมดุลลมปานธาตุเหล่านี้ดูก็จะช่วยได้มากช่วยปรับสมดุลได้เร็วนะครับหรือเวลาเราไม่สบายต่างๆนะครับลองกดจุดตัดตัวธาตุเหล่านี้ดูนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับสมดุลร่างกายของเราช่วยให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราจะฝึกกดจุดลมปราณตัดตัวกายบริหารกันในท่านั่งนะครับก็จะเริ่มต้นนะครับจากการดัดท่านั่งเริ่มต้นจากการดัดข้อมือคนเราเนี่ยใช้ข้อมือมากนะฮะแต่ไม่ค่อยได้ดัดคืนเราก็จะเริ่มต้นจากการดัดข้อมือตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังถ้าเราไม่ดัดข้อมือบางทีเส้นลมปราณเราจะล็อกนะครับโดยเฉพาะเส้นปอดกับเส้นหัวใจเนี่ยทำให้เราหายใจไม่ค่อยสะดวกหรือหายใจไม่เต็มอิ่มหรือก็ว่ากำลังตกบางทีก็ปวดข้อมือการดัดจุดเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยได้ดีนะดัดลงข้างล่างบ้างก็ได้นะครับสลับกันระหว่างดัดลงข้างล่างกับขึ้นข้างบนก็ได้แบะมือคืนหลังนะครับแล้วก็เชิดหน้าหายใจเข้าเชิดหน้าผ่อนทำประมาณ 3-5 ครั้งนะครับหายใจเข้าเชิดหน้าผ่อนประมาณ 3-5 ครั้งนะครับเราทำประมาณ 3-5 ครั้งแล้วก็ชกมือขึ้นครับชกมือขึ้นแล้วก็แบมือออกจัดไหล่จัดศอกจัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่แขนให้เข้าที่เข้าทางนะครับที่ชกขึ้นก็แบมือออกนะครับชกเฉียดเฉียดหูขึ้นไปแบมือขนานกับใบหูได้ก็ยิ่งดีนะครับจะเป็นทิศทางที่ร่างกายจะสู่สภาพปกติได้ดีนะครับกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นจะเข้าที่เข้าทางได้ดีชกในปริมาณที่เรารู้สึกสบายนะครับใครรู้สึกสบายแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับต่อไปนะครับเอียงคอไปด้านซ้ายเอียงคอไปด้านขวานะครับตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังนะครับพอรู้สึกว่ามันตึงแล้วก็เพิ่มแรงนิดนึงนะครับตึงแล้วเพิ่มแรงนิดนึงประมาณสัก 5% นะครับเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังนะถึงแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันให้เรารู้สึกสบายและมีพลังจะเป็นจุดที่เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนะครับการดัดตัวในทุกท่าทุกจุดนะทุกแบบนะครับก็คือทำในจุดที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเราสูงสุดนะครับแล้วครับต่อไปเราก็จะฝึกกดเส้นลมปราณที่แขนนะฮะจุดแรกครับเราเส้นแรกเราก็จะวัดเข้ามากึ่งกลางแขนด้านในนะครับวัดเข้ามา2นิ้วมือนะครับเริ่มกดจากจุดเนื้อกวนนะฮะที่ข้างเส้นเอ็นเยื้องมาทางข้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 
างเส้นเอ็นมาทางนิ้วก้อยนะครับนิดนึงเส้นเอ็นกลางแขนเนี่ยฮะตรงรอยบุ้มบุ้มเนี่ยเริ่มกดจากตรงนี้แล้วครับอันนี้เป็นเส้นลมปราณเยื่อหุ้มหัวใจกดเข้ามาเรื่อยๆตามจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อกดลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายนะครับแล้วก็มีพลังที่สุดค้างไว้เท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังนะครับในแต่ละจุดส่วนใหญ่ก็ประมาณ1นะถึง3วินาทีนะครับในแต่ละจุดแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับกดแล้วก็ผ่อนกดแล้วก็ผ่อนเข้าลงกับเนื้อมัดหน้าด้านในนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือมัดหน้านะนี่คือมัดหน้าอันนี้คือด้านในนะเข้าลงกับเนื้อมัดหน้ามันด้านในอาจจะพลิกมือกลับอย่างนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปเรื่อยๆกดตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดกลางรักแร้ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งนะครับต่อไปครับวัดเข้ามานะครับด้านหน้าของนิ้วก้อยตรงมาเรื่อยๆตกหลุมตกร่องตรงไหนนะครับตรงพอถึงข้อมือปุ๊บจะตกร่องตรงนี้นะครับเราวัดเข้ามา2นิ้วมือแล้วเริ่มกดจากจุดหลิงเต้าเข้ามาอันนี้เป็นเส้นลมปราณของหัวใจนะครับกดตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับตามจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อนะครับกดเข้าร่องกล้ามเนื้อมัดล่างด้านในกดตรงลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงรักแร้นะยกมือขึ้นหายใจขั้น3ครั้งต่อไปครับกดเส้นลมปราณปอดนะฮะอยู่กึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านหน้านะวัดลงมาพอถึงร่องตรงกลางแขนด้านหน้านะครับก็เริ่มกดจากจุดเนี้ยนะครับมางอมือเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปจะกดง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นเส้นลมปราณปอดนะกดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดเราลองกับเนื้อมัดหน้าด้านนอกนี่คือมัดหน้านี่คือด้านนอกนะครับกดตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะพอสุดหัวไหล่นะครับโค้งเข้ามาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกกึ่งกลางระหว่างรักแร้กับไหปลาร้านะครับยกมือขึ้นหายใจขั้น3ครั้งลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณของลำไส้ใหญ่นะครับใต้กระดูกหัวไหล่พอดีเลยนะครับใต้กระดูกหัวไหล่เนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับกลางแขนด้านนอกตั้งแต่ใต้กระดูกหัวไหล่ลงมาอันนี้เป็นจุดของเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่พอถึงข้อศอกนี่งอแขนนิดนึงจะทำให้กดง่ายขึ้นนะครับงอข้อศอกแล้วก็กดกลางแขนด้านนอกนะตามร่องกล้ามเนื้อนะครับตามจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเนื้อตรงลงไปเรื่อยๆนะพอถึงข้อมือเขี่ยข้อมือให้มากนิดนึงเพื่อถอนพิษจากข้อมือเสร็จแล้วก็รีดออกไปนะครับกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้วัดเข้ามา1ข้อนิ้วมือครับจุดเฮอร์กูกดจ
ุดที่มันชิดกับกระดูกนิ้วชี้จุดนี้จะเป็นจุดที่ถอนพิษจากร่างกายได้ดีเสร็จแล้วก็รีดออกนิ้วชี้จะรีดออกนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วกลางด้วยก็ได้นะครับนิ้วโป้งกับนิ้วกลางยกมือขึ้นหายใจขั้น3ครั้งลดมือลงนะครับต่อไปก็กดเส้นลมปราณนะครับซานเจียวนะครับวัดจากเส้นลมปราณของลำไส้ใหญ่เมื่อกี้นะครับไปด้านหลังนะครับไปด้านหลังของเราเนี่ยประมาณ1ข้อนิ้วมือหรือ1เส้นเอ็นข้ามไป1เส้นเอ็นก็เริ่มกดจากต้นแขนลงมาเลยนะครับเส้นลมปราณซานเจียวจะคุมอวัยวะในช่องอกช่องท้องช่องเชิงกรานของเรานะครับกดตรงลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเรากดลงมาได้ถูกมันก็จะเข้าร่องกล้ามเนื้อตรงนี้พอดีนะครับเข้าร่องกระดูกตรงนี้พอดีกดตรงไปเรื่อยๆนะครับกดตรงไปเรื่อยๆก็จะมาเฉียดด้านในของตาตุ่มด้านหลังหลังมือของเรานะครับหลังแขนของเราเฉียดด้านในของตาตุ่มหลังแขนเนี่ยนะครับตาตุ่มด้านนอกเนี่ยนะครับด้านนอกของแขนด้านหลังแขนเขี่ยข้อมือนิดนึงนะครับรีบไปที่นิ้วนางหายใจขั้น3ครั้งครับต่อไปกดเส้นลมปราณลำไส้เล็กครับเริ่มจากปลายสะบักเลยนะครับปลายสะบักเข้ามาหากลางสะบักเข้ามาหากลางสะบักแล้วกดออกมาหาแขนนะครับตามจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเนื้อมันจะเข้ากึ่งกลางระหว่างปุ่ม2ปุ่มเนี้ยนะครับปุ่มกระดูกตัวนี้กับตัวนี้นะฮะที่ข้อศอกของเราเรากดตรงลงไปเรื่อยๆนะครับตามข้างกระดูกนะตามร่องกล้ามเนื้อข้างกระดูกแขนด้านนอกนะครับกดตรงลงไปเรื่อยๆนะก็จะเข้ากึ่งกลางนะครับระหว่างนิ้วโป้งกับกึ่งกลางระหว่าง2สีหน้ามือกับหลังมือนะฮะหน้ามือกับหลังมือด้านนิ้วก้อยเนี่ยนะฮะเรากดตรงออกไปเรื่อยๆแล้วก็รีดออกไปที่นิ้วก้อยยกมือขึ้นดึงให้ดึงกระดูกให้เข้าที่นะครับดึงนิ้วให้เข้าที่แล้วก็ดัดมือขึ้นหลังปลายตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังนะครับจำนวนครั้งก็เท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังเสร็จแล้วหายใจขั้น3ครั้งลดมือลงเอากดเส้นลมปราณอีกข้างนึงนะครับมากดข้างขวาวัดเข้ามากึ่งกลางแขนด้านในนะครับตั้งแต่ข้อมือนะครับตั้งแต่ข้อมือลงมาวัดเข้ามา2ข้อนิ้วมือเอาข้างกระดูกเส้นเอ็นที่เยื้องมาทางนิ้วก้อยนะครับข้างกระดูกเส้นเอ็น2เส้นใหญ่ๆด้านนิ้วก้อยนี้เยื้องมาด้านนิ้วก้อยเอาข้างเส้นเอ็นเลยนะครับกดตรงไปเรื่อยๆมันจะใกล้เคียงกับกลางแขนด้านในนะครับจะเยื้องมานิ้วก้อยนิดๆกดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ครับไปเรื่อยๆเส้นนี้คือเส้นลมปราณของเยื่อหุ้มหัวใจเข้ารองกับเนื้อมัดหน้าด้านในนะครับอันนี้คือมัดหน้านะครับมัดที่เราเบ่งกล้ามด้านในก็คือด้านนี้นะครับมัดหน้าด้านในพลิกมือนิดนึงเพื่อให้กดง่ายขึ้นนะครับกดตรงเข้าไปเรื่อยๆครับจนถึงกลางรักแร้ยกมือขึ้นหายใจขั้น3ครั้งต่อไปครับวัดมาจากด้านหน้าของนิ้วก้อยตรงลงมาเรื่อยๆพอถึงร่องกล้ามเนื้อปุ๊บตรงเลยข้อมือมานิดนึงนะครับวัดมา2นิ้วมือนะครับจากข้อมือมาเริ่มกดแล้วครับ
อันนี้เขาเรียกว่าเส้นหัวใจนะครับกดลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังกดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ตรงมาเรื่อยๆเข้ารองกับเนื้อมัดล่างด้านในนะครับอันนี้คือมัดล่างนะฮะด้านในชิดขอบกระดูกตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดรักแร้นะครับยกมือขึ้นหายใจขั้น3ครั้งต่อไปกดกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับเราวัดลากเข้ามานะครับวัดลากเข้ามาพอถึงกลางพอถึงแขนด้านหน้านะฮะก็เข้าร่องกล้ามเนื้อตรงแขนด้านหน้านะฮะตรงนี้นะครับที่กึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นี้นะครับตรงนี้เป็นจุดปอดนะฮะงอมือเข้ามาแล้วก็เริ่มกดไปอันนี้เป็นเส้นลมปราณของปอดกดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่กดลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังเข้าลองกับเนื้อมัดหน้าด้านนอกตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงขึ้นมาเรื่อยๆ อ้อมกระดูกหัวไหล่เข้ามานะครับถ้าเราจะอ้อมกระดูกก็คืออ้อมกระดูกหัวไหล่ตรงนี้อ้อมกระดูกหัวไหล่เข้ามาแล้วก็มาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกหรือกึ่งกลางระหว่างรักแร้กับไหปลาร้านะครับ อาจจะขั้น3ครั้งนะครับลดมือลงจากนั้นกดใต้กระดูกหัวไหล่นะครับกดใต้กระดูกหัวไหล่กลางแขนด้านนอกลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นเส้นลมปราณของลำไส้ใหญ่พอถึงข้อศอกงอขอกงอศอกนะฮะจะได้กดง่ายขึ้นงอศอกแล้วเอานิ้วหัวแม่มือเรากดกลางแขนด้านในด้านนอกนะกลางแขนด้านนอกตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเนื้อพอถึงข้อมือเขี่ยข้อมือมากนิดนึงรีดมาที่นิ้วโป้งกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะฮะรีดออกมากึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เยื้องมาทางนิ้วชี้นะครับแล้วก็จุดเหอกูนะฮะที่วัดเข้ามา1ข้อนิ้วมือนะฮะกดรีดไปที่นิ้วชี้จะรีดไปที่นิ้วโป้งกับนิ้วกลางด้วยก็ได้หายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งครับต่อไปลดมือลงนะครับแล้วก็กดเส้นลมปราณสันเจียวนะครับเส้นลมปราณสันเจียวนั้นอยู่ห่างจากเส้นลมปราณของลำไส้ใหญ่นะไปด้านหลังประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับหรือ1เส้นเอ็นเริ่มกดจากต้นแขนลงมาเลยนะครับก
ดตรงลงไปเรื่อยๆนะครับพอถึงข้อมือก็จะเฉียดตะตุ่มนะครับเฉียดตะตุ่มด้านนอกด้านในของตะตุ่มด้านหลังมือนะครับเขี่ยข้อมือนิดนึงแล้วก็รีดไปทางนิ้วนางยกมือขึ้นหายใจขั้น3ครั้งนะครับต่อไปครับกดเส้นลมปราณลำไส้เล็กครับกดจากปลายสะบักขึ้นมาเลยนะครับปลายสะบักขึ้นมาเลยมาถึงกลางสะบักอ้อมเข้ามานะครับกดมาที่แขนตามจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเนื้อนะจะถ้ากดได้ถูกก็จะเข้ากึ่งกลางเนี่ยครับไอ้ปุ่ม2ปุ่มเนี้ยปุ่มนี้กับปุ่มนี้เข้ากึ่งกลางแล้วก็กดต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเลาะขอบกระดูกไปเรื่อยๆนะก็จะมาเข้ากึ่งกลางระหว่างหน้ามือกับหลังมือด้านนิ้วก้อยนะฮะตรงนี้นะครับนะเรากดรีดออกไปที่นิ้วก้อยยกมือขึ้นก็ดึงนิ้วให้เข้าที่ดัดขึ้นหลังไปตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังหายใจขั้น3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราก็จะกดเส้นลมปราณที่ขากันนะครับเหยียดขาซ้ายออกไปเท้าขวาก็ยันไว้ที่ต้นขาซ้ายเริ่มกดจากเส้นลมปราณของตับนะครับอยู่กลางขาด้านในนะครับกึ่งกลางระหว่างขาด้านหน้ากับขาด้านหลังนะครับกลางขาด้านหน้ากับกลางขาด้านหลังเราก็วัดเอากึ่งกลางนะครับกึ่งกลางระหว่างกลางขาด้านหน้ากับกลางขาด้านหลังเป็นกลางขาด้านในนะครับกดตรงลงไปเรื่อยๆนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะครับนะกดเข้ากลางขาด้านในลงไปเรื่อยๆเลยนะครับจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นกลางของขาด้านในกดตรงลงไปเรื่อยๆนะเข้ากึ่งกลางระหว่างเอ็นร้อยหวายกับตาตุ่มนะฮะแล้วก็งอเท้าเข้ามาเพื่อให้กดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็งอเท้าเข้ามาก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดหน้าตามที่ฝ่าเท้านะครับจุดที่ตรงกับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับของเท้าจุดที่ตรงกับกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดแบบไหนก็ได้นะครับที่เรารู้สึกถนัดพอเข้ากึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เรียบร้อยวัดเข้ามานะครับด้านหลังเท้าแล้วกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับตรงง่ามเท้าวัดเข้ามา1ข้อนิ้วมือนะครับแล้วก็กดลงไปแล้วครับกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นั้นนะครับที่เราวัดเข้ามา1ข้อนิ้วมือนะครับจุดนี้เรียกว่าจุดสิงเกียรเป็นจุดที่ถอนพิษจากตับได้ดีเสร็จแล้วดึงนิ้วโป้งนะครับดึงนิ้วให้เข้าที่เข้าทางหรือตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายนะครับเหยียดขาออกไปหายใจเข้าผ่อนออกก้มลงไปนะครับกายเหยียดตึงถึงเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดอย่าแรงเกินอย่าเบาเกินให้กดลงไปในจุดที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดค้างไว้ในระยะเวลาที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดเช่นกันซึ่งจะประมาณ 3-5 วินาทีมาสละพรหายใจขั้นสบายๆ
จะหายใจเข้าจมูกแล้วก็ผ่อนออกปากช้าๆก็ได้นะครับทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วกดเส้นลมปราณต่อไปครับต่อไปกดกึ่งกลางระหว่างกลางขาด้านในก็คือเส้นตับนะครับกับกลางขาด้านนอกนะครับกึ่งกลางระหว่างกลางขาด้านในกับกลางขาด้านนอกนะฮะไงกับการขาด้านหน้านะครับกึ่งกลางระหว่างกลางขาด้านในกับกลางขาด้านหน้าเป็นเส้นม้ามกดลงไปแล้วนะครับพื้นที่ต่อพื้นที่นิ้วต่อนิ้วเส้นม้ามนี่จะคุมอวัยวะม้ามนะครับตับอ่อนมดลูกต่อมลูกหมากนะฮะใครมีจุดที่ไม่สบายตรงอวัยวะเหล่านี้นะครับจะถอนพิษได้ดีนะครับในขณะที่กดเส้นม้ามนะครับกดลงไปเรื่อยๆนะครับพอถึงหัวเข่าของเรานะครับกดข้างๆนะครับข้างๆตาตุ่มไม่ใช่ข้างๆตาตุ่มเอ็นเขาเรียกว่ากระดูกสะบ้านะครับเลาะขอบล่างของกระดูกสะบ้าตรงลงไปเรื่อยๆนะครับนะเลาะขอบล่างกระดูกสะบ้าตรงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเข้าข้างขาด้านในนะครับกระดูกด้านในนะครับกระดูกหน้าแข้งด้านในชิดขอบกระดูกหน้าแข้งด้านในเลยนะครับกดตรงไปเรื่อยๆชิดขอบกระดูกหน้าแข้งด้านในตรงลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตาตุ่มตาตุ่มขานะครับงอเท้าเข้ามานะครับแล้วก็กดกดเลาะข้างกระดูกข้างเท้านะครับกระดูกข้างเท้าตรงอีแปะที่เขาเตะตะก้อกันนะครับกดเลาะขอบล่างของกระดูกก็ได้นะครับหรือกดเข้าไปกึ่งกลางระหว่างสีสองสีระหว่างหน้าระหว่างหลังเท้ากับฝ่าเท้านะครับจนออกไปที่นิ้วโป้งนะครับออกไปที่นิ้วโป้งแล้วก็ดึงนิ้วเข้าที่นะครับหรือให้ตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายเหยียดขาไปหายใจเข้าถอนออกก้มลงไปตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับกดเริ่มต้นจากกลางขาด้านหน้านะตั้งแต่ต้นขาลงมาเลยนะครับกลางขาด้านหน้าตั้งแต่ต้นขาลงมาเลยเขาเรียกว่าเส้นลมปราณของกระเพาะอาหารกดตรงลงไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่ต่อพื้นที่นิ้วต่อนิ้วพอถึงเข่านะครับพอถึงเข่าเราก็เลาะข้างนะฮะเลาะข้างเลาะไปด้านข้างนะครับใต้ลูกสะบ้านะครับเลาะไปด้านข้างใต้ลูกสะบ้าเสร็จแล้วก็กดตรงเส้นลมปราณหลักของกระเพาะอาหารนะครับมันจะอยู่ด้านข้างนะครับของข้างชิดกับกระดูกหน้าแข้งเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับข้ามมาหนึ่งเส้นเอ็นหรือข้ามมาประมาณครึ่งข้อนิ้วมือนะครับนิดเดียวกดตรงนี้ตรงลงไปแล้วก็ได้นะครับหรือใครจะใช้มืออีกข้างหนึ่งกดก็ได้ถ้ารู้สึกว่ากดข้างไหนถนัดเราก็เอาข้างนั้นนะครับกดตรงลงไปเรื่อยๆเลยนะครับอ
เสร็จแล้วก็กดเข้าไปข้างนิ้วชี้นะครับด้านนิ้วก้อยนะครับเสร็จแล้วก็กลับมากดเส้นลมปานรองนะครับของกระเพาะอาหารซึ่งมันจะอยู่ชิดกับหน้าแข้งพอดีเลยนะครับเส้นลมปานรองนั้นจะอยู่ชิดหน้าแข้งพอดีนะครับแล้วก็กดชิดหน้าแข้งไปเลยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์นะครับในการปรับสมดุลกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกของร่างกายปรับลมปานนะครับกดเฉียงเข้าไปข้างนิ้วชี้ด้านนอกนะครับด้านนิ้วก้อยนะครับเสร็จแล้วก็งอขาเข้ามากดดึงนิ้วให้เข้าที่นะครับดึงนิ้วที่เหลือให้เข้าที่เข้าทางพอดึงครบทุกนิ้วเหยียดขาออกไปหายใจเข้าถอนออกก้มลงไปดึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับเราก็กดเส้นลมปานต่อไปงอเท้าเข้ามานะครับเราจะวัดแบ่งฝ่าเท้าของเราเป็น3ส่วนนะครับเราก็เอาส่วนบนนะครับเอามือส่วนที่แบ่งส่วนบนเนี้ยนะครับตรงนี้หรือวัดจากกลางฝ่าเท้าของเรานะครับกลางฝ่าเท้าขึ้นไปด้านนิ้วนะครับด้านนิ้วกลางนะประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับ1ข้อนิ้วมือแล้วกดจุดนี้แล้วครับอันนี้เป็นเส้นลมปานไตนะครับจุดนี้เรียกว่าจุดหยงเฉียนเป็นจุดพลังชีวิตที่ถอนพิษจากร่างกายเราได้ดีนะครับจะกดอย่างนี้ก็ได้หรือจะใช้นิ้วมืออย่างนี้ก็ได้นะครับกดตรงมาเรื่อยๆนะครับด้านส้นเท้ากดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ตรงมาเรื่อยๆด้านส้นเท้าพอถึงฐานของส้นเท้านะครับเราก็กดเลาะฐานไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเข้ามากึ่งกลางระหว่างตาตุ่มกับเอ็นร้อยหวายนะครับให้เรากดจุดที่ชิดกับเอ็นร้อยหวายนะครับที่ชิดกับขอบของเอ็นร้อยหวายขึ้นมาเรื่อยๆกดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดกดตรงขึ้นมาเรื่อยๆครับเสร็จแล้วก็เข้ากึ่งกลางระหว่างกลางขาด้านในนะครับกับกลางขาด้านหลังนะครับเข้ากึ่งกลางไปเลยฮะเรากะเอาตรงไหนเป็นกึ่งกลางแล้วก็กดไปเลยนะครับกลางขาด้านในกับกึ่งกลางขาด้านหลังนะครับครึ่งๆนะฮะกะเอาได้เลยนะครับมันจะเป็นร่องๆแล้วก็จะมีเส้นเอ็นอยู่พอถึงต้นขานะครับก็เหยียดขาออกไปหายใจขั้นสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับเราก็จะกดเส้นลมปานต่อไปนะครับต่อไปเป็นเส้นลมปานของถุงน้ำดีนะครับเริ่มจากด้านนิ้วนางนะครับด้านนอกนิ้วนางด้านนิ้วก้อยเนี่ยนะครับเริ่มกดข้างนิ้วนางด้านนอกนะครับหรือด้านนิ้วก้อยนั้นกดตรงลงมาเรื่อยๆนะครับจะเลาะขอบบนของตาตุ่มด้านนอกนะฮะแล้วก็เลาะขอบบนของกระดูกที่ต่อกับตาตุ่มนะครับกดตรงไปเรื่อยๆนะครับเลาะขอบบนไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็กดตรงไปที่ข้อเข่าแล้วก็กดเข้ากลางขาด้านพอเข้าด้านขาท่อนบนนะครับกดกลางขาด้านนอกส่วนที่เยื้องออกไปด้านหลังนิดนึง
ตามจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเนื้อนะครับเอียงไปด้านหลังประมาณครึ่งถึงหนึ่งข้อมือนะครับมันจะมีจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อที่เป็นร่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับกดตรงไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมาเลาะกระดูกเขาเรียกว่ากระดูกฟีเมอร์นะกระดูกต้นขานะครับให้เรากดอ้อมๆกระดูกต้นขาเข้ามาด้านหน้าอ้อมกระดูกต้นขาเข้ามาด้านหน้าของลำตัวนะครับเราใช้นิ้วมือหรือใช้กำปั้นก็ได้นะครับเขี่ยกึ่งกลางระหว่างกระดูกเอวของเราเนี่ยนะครับอาริแอคเคสกระดูกเอวกับกระดูกต้นขานะครับจุดนี้เขาเรียกว่าจุดสลักเพชรจะใช้นิ้วหัวแม่มือเขี่ยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้กำปั้นนะครับกดเขี่ยๆก็ได้ตามที่เรารู้สึกสบายและมีกำลังจุดนี้จะเป็นจุดที่มักจะมีพิษมาค้างเยอะถ้าเรากดคลายกล้ามเนื้อตรงนี้นะคลายกระดูกเส้นเอ็นบริเวณนี้นะครับกดให้ทั่วบริเวณได้เลยนะครับให้ทั่วๆบริเวณนี้กึ่งกลางระหว่างกระดูกเอวกับต้นขานะครับนะเสร็จแล้วก็กดเขี่ยเข้ามาตรงตานุเอี้ยงนะครับซึ่งอยู่ใต้กระดูกเอวของเรานะครับกับกลางสะโพกนะครับอยู่กึ่งกลางระหว่างกลางสะโพกกับเอวนะเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พิษมักจะค้างเยอะแล้วเขี่ยขึ้นมาจนถึงเอวนะครับแล้วก็กดเลาะขอบกระดูกเอวไปเรื่อยนะครับไปด้านหน้านะครับกดล็อกขอบกระดูกเอวไปด้านหน้าเสร็จแล้วหายใจขั้นสบายสบายรู้สึกสบายดีแล้วนะครับแล้วก็เริ่มกดกลางเริ่มกดจากขอบนะครับขอบนิ้วก้อยนะเริ่มกดจากขอบนิ้วก้อยด้านนอกนะครับกดมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเส้นลมปราณของกระเพาะปัสสาวะกดตรงมาเรื่อยๆนะเข้ากึ่งกลางระหว่างตาตุ่มกับเอ็นรอยด์วายนะครับกดตรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็กดกลางขาด้านนอกนะครับกลางขาด้านหลังกดกลางขาด้านหลังตรงมาเรื่อยๆจนถึงข้อพับก็กดกึ่งกลางขาด้านหลังมาเรื่อยๆนะครับกดตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะพอถึงสะโพกอาจจะใช้กำปั้นเขี่ยนะเพื่อให้มันง่ายขึ้นใช้กำปั้นเขี่ยตรงขึ้นมานะครับพอถึงเอวของเรางอขานิดนึงงอเท้าเข้ามาเพื่อให้กดง่ายขึ้นนะครับเอากำปั้นของเราเขี่ยข้างกระดูกสันหลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขี่ยข้างกระดูกสันหลังด้านซ้ายเท่าที่จะขึ้นมาได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็ยกมือขวาขึ้นนะครับเอามากดนะข้างกระดูกสันหลังด้านซ้ายตรงมาเรื่อยๆกดมาถึงข้างคอของเรานะกดตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาถึงชายผมหรือว่าตีนผมไอ้ข้างกระดูกคอนะครับมาประมาณ1ข้อนิ้วมือเนี่ยครับแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือกดเข้าไปนะครับนิ้วหัวแม่มือซ้ายกดนิ้วหัวแม่มือขวานั้นเอามาประคองหน้าผากด้านหน้ากดตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังเสร็จแล้วก็กดรูดขึ้นมานะครับกดรูดขึ้นมาหาหัวคิ้วนะครับแล้วก็มาออกที่จมูกปลูจมูกเลยนะครับซ้ายนะหายใจขั้น3ครั้งนะครับแล้วก็จะกดเส้นลมปราณขาด้านขวาต่อไปเราก็จะกดนะเส้นลมปราณของตับนะครับกลางขาด้านขวาเริ่มต้นจากกลางขาด้านในนะครับลงไปนะครับกึ่งกลางนะระหว่างหน้าขากับด้านหลังขานะครับเป็นกึ่งกลางขาด้านในครับ
กดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ตรงลงไปเรื่อยๆเราลองกับเนื้อนะครับกลางขาด้านในนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับกดตรงลงไปเรื่อยๆเข้ากึ่งกลางระหว่างตาตุ่มกับเอ็นรอยหวายนะฮะเสร็จแล้วก็งอเท้าเข้ามากดนะตรงฝ่าเท้าในส่วนที่ตรงเข้ามาหากึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของเท้านะครับพอสุดแล้วเราก็มากดที่จุดสิงเจียนนะครับที่วัดเข้ามาจากง่ามนิ้วมือ1ข้อนิ้วมือนะครับไอ้จากง่ามกำนิ้วโป้งกับนิ้วชี้วัดเข้ามา1ข้อนิ้วมือนะครับเป็นจุดฝังเข็มของตับที่นิยมฝังเข็มนิยมกดจุดกันนะครับเป็นจุดลมปราณที่นิยมฝังเข็มนิยมกดจุดถอนพิษจากตับนะเสร็จแล้วก็ดึงนิ้วโป้งให้เข้าที่นะครับหรือตึงถ้าที่รู้สึกสบายแล้วมีพลังสละเหยียดขาออกไปหายใจเข้าผ่อนออกก้มลงไปตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายรู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดเส้นลมปราณต่อไปนะครับเป็นเส้นลมปราณม้ามนะครับอยู่กลางระหว่างเส้นตับนะครับซึ่งอยู่กลางขาด้านในนั้นนะหักแล้วก็กลางระหว่างสันขานะครับกลางขาด้านหน้านะครับถ้าอยู่กลางระหว่างเส้นตับกับกลางขาด้านหน้านะครับเป็นเส้นม้ามกดลงไปเลยนะครับกดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่พอถึงเข่านะครับเราอาจจะกดใต้กระดูกสะบ้านะครับกดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นใต้กระดูกสะบ้าแล้วก็กดเข้าไปรองกล้ามเนื้อที่ข้างกระดูกนะครับชิดขอบกระดูกเลยนะครับชิดขอบกระดูกหน้าแข้งด้านในกดตรงลงไปเรื่อยๆเลาะข้างตาตุ่มเสร็จแล้วก็งอเท้าเข้ามานะครับ